หม้อห้อมมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของจังหวัดแพร่ไทยพวนบ้านทุ่งหงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และจากการค้นคว้าในหนังสือประวัติศาสตร์พบว่าอพยพมาจากเมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากกว่า200ปีบ้านทุ่งหงชื่อเดิมเรียกว่าบ้านทั่งหงอาชีพหลักของชาวบ้านทุ่งหงคือการทำผ้าหม้อห้อมแท้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเชิงหัตถกรรมหม้อห้อมเป็นผ้าพื้นเมืองที่ทำจากผ้าฝ้ายมีสีน้ำเงินเข้มได้จากการย้อมด้วยต้นห้อมที่ให้สีธรรมชาติสวยงามโดยใช้ต้นและใบห้อมมาย้อมทำให้ผ้าฝ้ายเกิดเป็นสีครามหรือสีกรมท่าซึ่งเป็นการย้อมแบบดั้งเดิมมีการทำมาหลายชั่วอายุคนโดยการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันสืบทอดมาสู่รุ่นที่4ป้าเงี่ยมประภาพันธ์ศรีไตรปราชญ์ภูมิปัญญาหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติตำบลทุ่งหงผ้าหม้อห้อมส่วนใหญ่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือสีขาวผ่านการทอด้วยกี่หลังจากนั้นจึงนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วนำมาย้อมด้วยสีที่ได้จากการหมักห้อมเป็นห้อมเปียกซึ่งกรรมวิธีการทำห้อมเปียกเราได้ใช้ต้นห้อมเก็บทั้งต้นก้านและใบมาแช่ทิ้งไว้72ชั่วโมงเพื่อให้ใบห้อมเน่ากรองนำแต่ส่วนที่เป็นน้ำมาผสมกับปูนขาวใช้ฉลอมตีจนแตกฟองทิ้งไว้ให้เนื้อห้อมตกตะกอนอีกหนึ่งคืนใช้ผ้าหนากรองจนได้เป็นน้ำย้อมนั่นเองการย้อมผ้าด้วยห้อมเปียกต้องใช้ภูมิปัญญาในอดีตในการนำส่วนผสมเช่นน้ำด่างจากขี้เถ้าน้ำซาวข้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปูนขาวมาผสมจนได้น้ำย้อมซึ่งน้ำย้อมที่ได้จากการผสมแล้วสามารถนำไปย้อมผ้าได้ทันทีซึ่งผ้าที่ย้อมสีห้อมติดแล้วเมื่อมีการนำไปซักรวมกับผ้าอื่นหรือผ้าขาวสีห้อมจะไม่ติดกับผ้าอื่นเพราะน้ำห้อมที่ได้จากกรรมวิธีธรรมชาติจะไม่ละลายในน้ำจึงหมดปัญหาการตกสีนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาหม้อห้อมทุ่งหงการรวมกลุ่มของคนในชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติประกอบการเพื่อการจัดการกองทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชนภูมิปัญญาหม้อห้อมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนพวนบ้านทุ่งหงและจังหวัดแพร่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงรากเหง้าของชาวไทยและชาวไทยพวนสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นและในด้านเศรษฐกิจผ้าหม้อห้อมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนในตำบลทุ่งหงทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รายได้จากการทำหม้อห้อมและวัยรุ่นซึ่งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาหม้อห้อมและได้ขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยการใช้สื่อยุคใหม่ในรูปแบบตลาดออนไลน์เราเห็นปอกับแม่เนี่ยแล้วก็แบบเขาก็บ่มีหน้าร้านตัวเองก็เลยร้องโพสต์ลงในเน็ตเจ้าแล้วก็มีคนมาสั่งซื้อก็เลยเปิดเพจขาย
เป็นของร้านเฮาเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าหม้อห้อมมันเชยแต่สำหรับผมคิดว่าหม้อห้อมเนี่ยมันเก๋มากเราจะพัฒนาต่อยอดด้วยการดีไซน์ออกมาให้ไม่เหมือนใครและก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสวมใส่ง่ายแล้วก็สวมใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็การเจาะกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยคือจะเจาะกลุ่มเฉพาะให้เข้าถึงวัยรุ่นได้มากที่สุดตลาดณตอนนี้เราสามารถโพสต์ขายในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ทุกอย่างได้ด้วยการโพสต์รูปขายสินค้าผ่าน Instagram คนในชุมชนทุ่งโหงมีความรู้ในการย้อมผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างดีและมีความชำนาญอยู่แล้วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยกับความต้องการของตลาดโดยการย้อมผ้าหม้อห้อมให้เป็นสีอ่อนกลางถึงสีแก่ด้วยการมัดย้อมและการทำลวดลายบาติกชุมชนทุ่งโหงได้ตระหนักดีว่าเรามีความชำนาญในเรื่องของการย้อมอยู่แล้วจึงกำเนิดแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมในเรื่องการออกแบบแฟชั่นด้วยการเพ้นท์การมัดย้อมและบาติกโดยการนำเอาห้อมเปียกมาสร้างสรรค์ออกแบบให้ร่วมสมัยอีกทั้งยังต่อยอดไปเป็นเคหภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเป็นการต่อยอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำหัตถกรรมสิ่งทอย้อมสีห้อมธรรมชาติเป็นการพัฒนาผ้าหม้อห้อมให้ไปสู่สากลและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมให้ยั่งยืนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันเลื่องชื่อจนเป็นที่ยอมรับของชาวไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไป